ประกันนะครับโอเคตึมโจนะครับอ่ะดูกันหน่อยน่าจะชัดเนาะอ่ะเดี๋ยวจันขออนุญาตนะครับอธิบายนะครับความคุ้มครองแล้วก็แผนแต่ละแผนไปในเวลาเดียวกันแล้วกันเนาะนะครับจะได้อันนี้พร้อมกันครับมาเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่ในส่วนของตัวนะครับความคุ้มครองก่อนแล้วกันเนาะความคุ้มครองนะครับความคุ้มครองในส่วนของตัวประกันนะครับของสีกรุงเราเนี่ยนะครับเรามีความคุ้มครองในส่วนของการเสียชีวิตนะครับก็คือเป็นต้องมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับก็คือ180วันต้องเสียชีวิต180วันนับจากวันที่เกิดเหตุนะครับได้เสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตทันทีนะครับหรือว่ารักษาแล้วเสียชีวิตนะครับตีความตามเสียชีวิตนะครับสูญเสียอวัยวะอันนี้นับแค่มือเท้านะครับแล้วก็สายตานะนับเฉพาะมือเท้าสายตานะครับนับเฉพาะมือเท้าสายตานะครับแล้วก็ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนะครับก็คือว่าไม่สามารถทำงานอะไรได้เลยงานเก่าก็ทำไม่ได้งานใหม่ก็ทำไม่ได้คือนอนเป็นปากนอนนี่คนอื่นก็ดูแลฮะก็คือเป็นคนแบบที่หมอดูก็ชอบทักอ่ะเอ้ยโตขึ้นจะได้นั่งกินนอนกินนะครับแก่กลัวไปนั่งกินนอนกินแบบนั้นนะครับแล้วความคองจะเป็นแบบอบอ1สังเกตนะครับคำว่าอบอ1คืออะไรอบอ1ก็คือคุ้มครองการเสียชีวิตมือเท้าใส่เสียชีวิตทุพพลภาพเชิงถาวรแล้วก็การสูญเสียอวัยวะมือเท้าสายตานะครับประมาณนั้นนะครับ2ใน6ส่วนรับ 100% นะครับถ้าชิ้นเดียวก็รับ 60% เดี๋ยวเนาะนะครับถัดมาค่ารักษาพยาบาลนะครับถ้ามีก็จะจ่ายตามจริงนะครับเป็นต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งนะฮะโอเคต่อมาครับการขับขี่จักรยานยนต์นะครับการขี่จักรยานยนต์เฉพาะแผนนะครับแผนไมโครนะครับจะได้แค่ครึ่งหนึ่งของทุนประกันแล้วก็การถูกฆาตกรรมรอบทำร้ายถามว่าไอ้อันเนี้ยมีไว้ทำไมต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยดูสังเกตไหมครับว่ามันมีเรื่องของการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นบ่อยมากการแบบรอบทำร้ายการตีจนตายการถูกทำร้ายจนตายการออกมาตีกันแล้วก็ทำร้ายจนตายแล้วบอกว่าแล้วสุดท้ายคนที่ฆ่าก็บอกว่าบันดาลโทสะไม่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้ตั้งใจถูกไหมครับแต่ชีวิตเรามันโดนฆ่าไปแล้วอะประกันชีวิตก็ไม่มีเพราะว่าไม่สามารถจ่ายได้เราไม่รู้ว่าจะจ่ายได้ทุกปีแต่วันนี้คุณซื้อประกันอุบัติเหตุไว้คุณสักแสนหนึ่งห้าแสนล้านหนึ่งดีกว่าไหมครับแอบคุ้มครองครับเพราะความเสี่ยงมันเกิดไม่เสมอเราไม่รู้หรอกครับว่าหน้าตาดีๆอย่างพวกเรานะฮะจะไปเตะตาใครหรือเปล่าไปทำใครหรือเราจะมีปัญหากับใครหรือเปล่าหรือใครจะไม่ชอบแน่เราหรือเปล่าหรือเราจะไปทำไม่ถูกใจใครหรือเปล่านะครับหรือเราอาจจะถูกทำร้ายผิดตัวหรือเปล่าไม่มีใครทราบครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีตัวนี้คุ้มครองไว้ก็ดีนะครับนี่คือความสำคัญของการถูกฆาตกรรมหรือถูกรอบทำร้ายนะครับแล้วต้องเรียกว่าสุดท้ายเลยนะครับก็คือที่เด็ดนะครับของประกันอุบัติเหตุสีกรุงนะครับก็คือภัยความไม่สงบนะครับต้องบอกว่าไอ้ภัยพวกนี้บางตัวเนี่ยนะครับต้องบอกนะไอ้ภัยตัวเนี้ยบางตัวเนี่ยหาไม่ได้จากประกันที่ไหนหาไม่ได้จากแผนประกันอุบัติเหตุใดๆเลยในเอาง่ายๆว่าในแพ็กเกจสีกรุงแล้วกันผมบริษัทเองดีเท่าไหร่บางแผนก็ไม่มีความคุ้มครองในส่วนนี้ครับเช่นความคุ้มครองการจราจรอันเนี้ยบางแผนต้องบอกบางแผนโดยเฉพาะฝั่งการชีวิตอาจจะมีนะครับแล้วก็ไม่แน่จะมีแค่บางตัวบางทีไม่เห็นเลยนะครับก็คือว่าจราจรนัดหยุดงานนะครับการก่อความวุ่นวายลุกฮืออันนี้จะไม่นิยามก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มจราจรก็ได้นะครับแต่ตัวที่เราถือว่าเป็นข้อยกเว้นเลยนะครับเป็นข้อยกเว้นของทุกกรมธรรม์แต่ว่าประกันอุบัติเหตุสีกรุงขยายความครองให้ก็คือการันตีครับไอ้ภัยก่อการร้ายกับการก่อวินาศกรรมเนี่ยเป็นข้อยกเว้นของอุบัติเหตุทุกกรมธรรม์อยู่แล้วฮะถ้าเป็นการตีความว่าก่อการร้ายหรือขอเป็นนักกรรมส่วนใหญ่บริษัทประกันเนี่ยจะตีความว่าไม่คุ้มครองในส่วนนี้นะครับการจราจรนัดหยุดงานถ้าไม่ระบุก็ไม่คุ้มครองในส่วนนี้ซึ่งมองจากประกันสีกรุงเกือบทุกบริษัทประกันแล้วครับความวุ่นวายความก่อการร้ายจราจรเนี่ยจะไม่คุ้มครองแต่วันนี้แผนนี้คุ้มครองไงโดยคุณจ่ายเงินซื้อแผนหลัก
โอเคโคเรียนะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเป็นต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งครับการคุ้มครองออกแบบอบ1ครับเสียชีวิตทุพพลภาพเจอถาวรสูญเสียไว้ว่ามือเท้าใส่ตา1ชิ้น60 2ชิ้น100นะครับและถูกฆาตกรรมรอบทำลายก็สำคัญนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าวันนี้ครับถ้าคุณถูกฆาตกรรมมันก็มีสิทธิ์ครับเพราะว่าโอ้วันนี้อะไรคนเราฆ่ากันง่ายขึ้นนะครับเห็นหน้าไม่ชอบใจก็โดนฆ่าเลยโดนทำร้ายร่างกายเร็วถูกไหมครับใช่ไหมหรือแบบเฮ้ยเราจอดเราแค่ทำผิดนิดนึงบางคนโมโหมาฆ่าเรามาตีเรานะครับบาดเจ็บถึงเสียชีวิตอย่างเนี้ยนะครับเราไม่รู้ครับว่าควรจะมีประกันตัวนี้ไว้เนาะถ้าเรายังไม่ซื้อในส่วนของช่วงระยะเวลานะครับโอเคเคลียร์ในส่วนความคุ้มครองนะครับคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่าเอ๊ะวันนี้นะครับเราจะต่อยอดได้จากไหนนะครับเราจะต่อยอดได้อย่างไรนะครับโอเคเห็นไหมนี่ครับอันที่ถัดมานะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเราลืมครับเราลืมเลยก็คือเราจะมีความคุ้มครองหนึ่งคือความคุ้มครองในส่วนของค่าปรงศพนะครับค่าปรงศพนะครับในส่วนของค่าปรงศพตัวนี้จะต้องบอกก่อนนะครับว่าระยะรอคอยของเราเนี่ยคือ120วันนะครับ120วันนะครับใช้เมตรก็คือ120วันเหมือนกันหมดถ้ามีความคุ้มครองในส่วนของในส่วนของค่าปรงศพนะครับ120วันนะครับจะได้จากการเจ็บป่วยนะครับส่วนถ้าอุบัติเหตุคุณก็ไปเอาด้านบนนะครับถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเดินหมดถ้าเสียชีวิตการเจ็บป่วยต้องหลัง120วันนับตั้งแต่วันที่ประกันมีผลดังนั้นจะบอกว่าถ้าคุณทำประกันในส่วนของประกันตัวใดที่มีก็ตามมีค่าปรงศพอยากให้ทุกคนถือกรมธรรม์อย่าปล่อยให้ขาดนะครับแล้วถือกรมธรรม์ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการนับใหม่เพราะเรื่องของการนับใหม่ยังไม่มีความชัดเจนครับการตลาดก็ตอบไม่ได้ชัดเจนว่ามันนับใหม่หรือไม่นับใหม่โอเคครับว่านับใหม่หรือไม่นับใหม่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติบริษัทเอ้ยคุณปล่อยขาดไปสักเดือนนึงแล้วคุณมาซื้ออย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันจะต่อเนื่องบริษัทอาจตีความว่าเฮ้ยมันขาดแล้วดังนั้นก็ต้องนับ120ใหม่บอกไปครับจะปล่อยให้ขาดนะถ้าคุณซื้อแบบมีค่าคงศพสำหรับการสมัครสมาชิกนะครับถามว่าค่าปรงศพดีอย่างไรมันดีตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ได้ทำประกันชีวิตแล้วคุณทำประกันแบบนี้ต่อเนื่องนะครับคุณลองคูณนะฮะสมมุติว่าเบี้ย 1,000 เบี้ย 200นะครับมาลองหารดูนะครับจ่าย250บาทนะครับเอา250หาร 10,000 เป็นเท่าไหร่ฮะน่าจะประมาณสัก40เนาะก็คือจ่ายเบี้ยประมาณ40ปีฮะถึงจะขาดทุนก็จริงครับทำไมอ่ะสมมติคุณลองดูนะ60จากอายุ20ไปถึง60ปีซึ่งไม่สามารถซื้อไอ้ตัวนี้ได้แล้วเนี่ยก็40ปีพอดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อตั้งแต่ตอนอายุ20ไปจนถึงตอนอายุ60นะครับจนถึงอายุ60ถ้าคุณไม่ตายถ้าคุณเสียชีวิตตอนอายุ60ก็ยังเท่าทุนก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าไม่เสียชีวิตก็ดีครับคำว่าดีหมายถึงว่าเฮ้ยมันก็ดีกว่าดีถูกไหมมันก็ดีที่เราอายุยืนขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดเสียชีวิตกลางทางยังก็คุ้มกว่าอยู่ละบอกไหมก็คุ้มกว่าเงินที่คุณจ่ายไปอยู่ละเรามีอายุยืนดีสุดครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างน้อยไอ้250ที่เราจ่ายไปตั้งกี่ปีอะสมมติจ่ายไป20ปีมันก็เพิ่ง 5,000 เองอะถูกไหมจะจ่ายไปสัก25ปีมันก็เพิ่ง 5,000บอกไหมครับคุณเอา40ปีเนี่ยนะครับ40ปีจ่าย40ปีถึงจะเอ้ยปีละ200ไม่210โทษทีปีละ200เนี่ย50ปีฮะไม่ถึงอยู่แล้วเราจ่ายแค่20ปีถูกไหมเราจ่ายแค่20ปีเพราะ60ปั๊บมันไม่สามารถซื้อค่าปรงศพได้ละจ่ายไปสัก20ปี45 40ปีใช่มั้ยมันก็เป็นเงินแค่แบบ 8,000 แต่ถ้า6ช่วง60ปีเสียชีวิตพอดีก็หุ้ยส่วนต่างก็ 2,000 มันไม่ขาดทุนอยู่แล้วมันไม่ขาดทุนอยู่แล้วครับบอกไหมนะครับในส่วนค่าปรงศพเนี่ยโอเคคราวนี้ดูนี่ครับในส่วนอาจารย์จะเปรียบเทียบให้ฟังกันว่าเฮ้ยแต่ละแล้วแผนค่าปรงศพพูดถึงหมวดค่าปรงศพแล้วกันนะอาจารย์ขออนุญาตพูดถึงหมวดค่าปรงศพนะครับโอ้ไม่ออกนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีครับ stop share ค่ะ stop share แล้วก็แชร์ใหม่ทุกอย่างจบนะครับอ
โอเคอ๋อรู้แล้วพี่สมัยออกไปได้ใช่ไหมนะครับไม่เป็นไรครับเอ้ายังไม่ออกผมนึกว่าออกไปแล้วโอเคเดี๋ยว stop share แล้วแชร์เป็นใหม่ครับโอเคปึ๊บปึ๊บพอเมื่อกี้มันมีลายดินสอครับโอเคเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันนะครับอาจารย์เปรียบเทียบให้ดูนะโอเคนะครับไม่เป็นไรครับม่วงก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของแผน PA นะครับพูดถึงก่อนว่า IPA 200ที่พวกเราถูกให้นำเสนอขายบ่อยๆแล้วกันเนาะบ่อยๆแล้วกันนะครับจะมีความคุ้มครองให้ 100,000 บาทนะครับ100,000 บาทนะ 100,000 บาทนะครับก็คือถ้าเสียชีวิตถูกอุบัติเหตุเชิงถาวรน่ะ 100,000 บาทนะครับแล้วก็คุ้มครองนะครับจุดจักรยานยนต์50,000ก็คือครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฆาตกรรม50,000ก็คือถูกฆ่าตายก็ได้แค่50,000นะครับแต่ตอนนี้ก็ดีมีค่าโปรงศพ10,000แต่ไม่มีตรงนี้นะครับไม่มีนะว่างเลยนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยในส่วนของความไม่สงบอันเนี้ยเบี้ย200นะครับข้อดีคือมันสามารถเอา200เนี่ยไปช่วยแม่ทัพไปช่วยแม่ทีมให้ได้ยอดบอกเลยครับพี่นายกแต่ในมุมมองอาจารย์คือถ้าเราจะขายเราจะทำให้เขาเห็นถึงคุณค่าของประกันทำไมเราไม่ซื้ออะไรที่มันคุ้มกว่าวันนี้อาจารย์ขอเสนอครับถ้าเราบวกสัก200ครับได้ความคุ้มครองในบางอย่างนะครับได้ความคุ้มครองนะครับเพิ่มขึ้นสัก3เท่าในบางหัวข้อนะครับไม่ได้บอกหัวข้อนะในบางจุดเพิ่มขึ้นสัก3 2ถึง2ถึง3เท่าก็ได้2ถึง3เท่าหรือบางตัวเพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าเพราะว่าบางตัวมันไม่มีแต่แถมให้ใช่ไหมฮะแต่คุณเพิ่มขึ้น200เนี่ยเหมือนซื้อกรมธรรม์ตัวนี้2กรมแต่คุณได้ความคุ้มครองที่มากกว่านั่นคือแผน10ครับก็คือแผน400ดูนะครับแผน400นะครับอันเนี้ยดูนะฮะถ้าอาจารย์เพิ่ม200โอเคจาก100,000เป็น200,000เข้าใจได้เพราะอาจารย์จ่ายเบี้ยเพิ่มนะครับแต่จาก 50,000 ถ้าอาจารย์จ่ายเบี้ยเพิ่มแค่200มันควรจะเป็น 100,000 แต่อาจารย์ได้ 200,000 มากกว่า3เท่าหรือเป็นคิดเป็น4เท่าครับคิดเป็น4เท่าของทุนเดิมหรือมากกว่าทุนเดิมถึง3เท่าบอกไหมนะครับแล้วก็อะไรครับฆาตกรรมรอบทำลายก็ได้ 200,000 นะไหมครับก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีก3เท่าทางที่จ่ายเบี้ยแค่ไรครับเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวท่านเองครับแต่ได้เพิ่มขึ้นไปอีก3เท่าคิดเป็น4เท่าเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเหมือนได้200,000เท่าอ่ะเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่มีแต่เราให้มาครับอีก200,000แล้วก็ค่าปรุงศพแน่นอนมันก็ต้องเป็น2เท่าก็ได้2เพราะฉะนั้นถามว่าจ่าย200สิ่งที่คุณได้เพิ่มมาจากที่ควรจะเป็นทางที่ถ้าเพิ่ม2เท่าอันนี้ก็ได้เป็น2เท่าคือ100,000แต่อาจารย์ได้ส่วนต่างเพิ่มมาอีก100,000ถูกไหมอีก100,000ถูกไหมครับและเพิ่มตัวนี้ได้มาอีก100,000ถูกไหมทั้งนี้มันควรจะเป็นแค่แสนเดียวไงเพราะว่าถ้าเทียบกัน2เท่ากับแผน200แต่ตัวนี้100,000ตัวนี้100,000ตัวนี้เพิ่มไปเท่าไหร่ครับ200,000เพราะฉะนั้นอาจารย์จ่ายเบี้ยแค่เพิ่มมานะครับอาจารย์บวกไม่แค่200บวกแค่200อาจารย์ได้เพิ่มมาจากปกติอ่ะถ้าอาจารย์ซื้อกรมธรรม์ไมโคร2ตัวย้ำถ้าอาจารย์ซื้อไมโคร2ตัวอาจารย์ได้ความคงรวมกันประมาณเนี้ย200,000 100,000 100,000ใช่ไหมอันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็นี่ 20,000 โอเคชัดแต่ถ้าวันนี้อาจารย์ซื้อกับ4กรมอาจารย์เสมือนว่าอาจารย์จะซื้อไมโคร2กรมอาจารย์เปลี่ยนไมโครเป็นแผ่น10อาจารย์จ่าย400เลยอาจารย์ได้ความคงตัวนี้200,000ตัวนี้ได้เพิ่มจากแทนที่จะได้แสนหนึ่งเนาะพอเป็น2เท่าของตัวนี้อาจารย์ก็ได้200,000ก็เพิ่มมาแสนหนึ่งแสนหนึ่งแล้วตรงนี้ก็ไม่มีแต่ได้เพิ่มมาอีก200,000อาจารย์จ่ายเท่ากันแบบการซื้อตัวนี้2กลมแต่อาจารย์ได้ความคงเพิ่มมาฟรี400,000แยกหมวดนะครับ400,000เนี่ยมันแยกหมวดดีกว่าไหม
ดีกว่าไหมแบบได้ดีกว่าไหมครับระหว่างซื้อ2ชิ้นกับซื้อชิ้นเดียวเอาง่ายๆมันเหมือนกันเราซื้อนมกล่องเคยเห็นไหมซื้อนมไปซื้อของกล่อง2ชิ้นเนี่ยบอกไหมกับซื้อขวดใหญ่ขวดหนึ่งถูกไหมถ้าเทียบกันขวดใหญ่ที่มีปริมาณมากกว่าถ้าเทียบกันแบบปริมาณเท่ากันขวดใหญ่จะราคาถูกกว่าถูกไหมถ้าเราซื้อ2กล่องสมมุติเอานมอะไรดีไม่รู้นมอะไรสมมุติอะไรดีสมมุติอะไรดีแต่แลคตาซอยไม่น่าจะได้เพราะแลคตาซอยมันจะมี500เนาะแลคตาซอย500มันแลคตาซอยมัน300อ่ะมัน10เท่าไหร่บาทอ่ะสมมุติถ้าแลคตาซอยอ่ะแลคตาซอย300มัน300แลคตาซอย300มัน10บาทใช่ไหมครับถ้าแลคตาซอย300มัน10บาทเราซื้อเพื่อให้ได้ลิตรมันซื้อมันสัก3กล่องเป็น30บาทมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่นะครับบอกไหมไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่นะครับเอาง่ายว่านมอ่ะถ้าคุณเคยซื้อนมใช่ไหมนมอ่ะยกตัวอย่างเช่นนม2ลิตรกับนมขนาดแบบขวดใหญ่ขวดประมาณ700ซีซีถึง800ซีซีอ่ะครับคือถ้าขวดที่คุณซื้อ700ซีซีประมาณสัก40 กว่าบาทนะครับ30 40 50กว่าบาทแต่ถ้าคุณซื้อ2ขวดคุณจ่ายแบบเป็นร้อยเลยแต่ถ้าคุณซื้อขวดใหญ่2ลิตรคุณอาจจะจ่ายแค่90กว่าบาทเป็นสองเป็นร้อยกว่าบาทแต่คุณจ่ายขวดใหญ่ได้มากกว่าแล้วก็เฉลี่ยแล้วราคาเมื่อเทียบกับซื้อ2ขวดมันก็ดีกว่าถามตรงๆไงถ้าเราเจอแบบนี้เราจะซื้อถ้าเรามีตังค์พอซื้อ2ขวดเหมือนกันกับซื้อขวดใหญ่เราจะเลือกซื้อขวดใหญ่หรือซื้อ2ขวด2ขวดอ่ะเอาง่ายสมมติ2ขวดนะสองขวดเนี่ยนะครับขวดละ60นะครับรวมเป็น120แต่ปริมาณที่คุณได้คือ800บวก800ก็คือ 1,600 ซีซีแต่ถ้าคุณซื้อขวดใหญ่นะครับซื้อขวดใหญ่อ่ะมันราคา100สมมุตินะขวดใหญ่ราคา100นะครับแต่คุณได้ 2,000 ซีซีหรือไม่ใช่2,000 ซีซีถูกละก็คือ2ลิตรถามครับคุณจะเลือกอะไรนะครับถ้าคุณมีตังค์120อยู่แล้วระหว่างซื้อ2ขวด120กับซื้อขวดเดียวแต่ว่าได้ 1.6 ได้ 1,600 ซีซีนะครับกับซื้อ100บาทได้ 2,000 ซีซีครับเลือกอะไรฮะแต่ตัวนี้ได้2ขวดเนาะเลือกเลยครับอันนี้ถ้าเลือก120 1,600ขวด1ครับถ้าเลือก100ได้2,000ซีซีกด2ครับแต่มันได้ขวดเดียวนะเลือกอะไรดีครับกด1หรือกด2เดี๋ยวดูครับกด1หรือกด2ครับเลือก1หรือ2ครับเลือก1หรือ2ครับเห็นมั้ย1ถ้าเป็น1คือนะครับซื้อนม2ขวดขวดละ60มันจุพันคนละ800นะครับ800ซีซีรวมเป็น 1,600 จ่าย120ได้ปริมาณนมคือ 1,600 แต่เราได้2กล่องถ้ามีตัวนึงซื้อขวดใหญ่1แกลลอนแกลลอนเล็กนะครับถ้าแกลลอนใหญ่เป็นอีก5ลิตรเนาะแกลลอนเล็กครับราคา100เดียวแต่ได้ 2,000 ซีซีครับเป็นคุณเลือก1หรือคุณเลือกจ่าย120เอา 1,600 ซีซีหรือยอมจ่าย100เอา 2,000 ซีซีครับเรียกอะไรคุณต้อมไก่อูคุณสมบูรณ์ครับเรียกอะไรครับเลขสองนะฮะนั่นแหละฮะนั่นก็คือแผน400ใช่ไหมครับเหมือนกันแผน400เหมือนคุณซื้อ2อันแต่คุณได้ความคุ้มครองที่มากกว่าถูกไหมในวันนี้คุณซื้อตัวนี้200ไว้ซื้อไว้ก่อนครับเพราะว่าเปิดตัวมาคุณซื้อได้แค่ครั้งนี้นะครับถ้าไปคิดได้อีกทีก็รุนฮะลอยประมาณปีหน้าฮะแต่ถ้าเป็น PA 200คุณซื้อตัวนี้เสร็จแล้วคุณค่อยไปซื้อของกรุงเทพของนั่นของนี่ก็ได้
อย่าลืมนะครับว่าไอ้ตัว400ของเราเนี่ยอาจารย์ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าไอ้ตัว400ของเราเนี่ยนะครับไอ้ตัว400ของเราเนี่ยมันไม่มีผลกับจํานวนนะไม่มีผลกับการไปนับจํานวนในส่วนของประกันไมโครนะครับเพราะไม่ใช่ประกันไมโครบอกไหมมันไม่ใช่ประกันไมโครถ้าคุณซื้อประกันไมโครตัวนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าคุณซื้อประกันไมโครตัวนี้ไปนะครับถ้าคุณซื้อประกันไมโครตัวนี้ไปเนี่ยนะครับอาจารย์บอกเลยนะถ้าคุณซื้อประกันไมโครตัวนี้ไปนะคุณจะต้องเอาไปนับถ้าคุณจะไปซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งมันจะถูกนับคุณซื้อเพิ่มไม่ได้แต่ถ้าคุณซื้อตัวนี้ครับแผ่น10เนี่ยเบี้ย400คุณอยากเพิ่มสมมติคุณคิดได้เฮ้ยซื้อสัก200คุณก็ยังไปซื้อไมโครได้อีกรวมเป็น 30,000 แต่ถ้าคุณซื้อไมโครไปเลยตอนนี้อย่างนี้คุณก็ซื้อได้เพิ่มอีก1ฉบับเป็น2ฉบับแต่ความคุ้มครองมันจะแค่ตรงนี้จะแค่ 100,000 นะรวมกันน่ะจะแค่ 100,000 ตัวนี้ไม่มีเหมือนเดิมแต่ถ้าตัวนี้ถ้านี้ 100,000 ตัวนี้ได้เป็น 200,000 เนี่ยอันนี้ได้ 200,000 ครับแล้วยังได้เพิ่มความไม่สงบอีก 200,000แถมถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไปซื้อตัวนี้แยกต่างหากก็ได้เนี่ยคุณไปซื้อตัวนี้แยกต่างหากก็ได้อีก200ก็ความของก็30,000มองไหมความของก็30,000แต่คุณซื้อตัวนี้ปั๊บอันนี้คุณต้องเพิ่มไปอีก10,000แต่ความของน้อยกว่าคุณซื้อ400ทีเดียวครับเนาะอันนี้ก็คุยในการไปคุยต่อเนี่ยคือทำให้เขาเห็นว่าประโยชน์ผมเชื่อว่าถ้าคุณทำให้เขาเห็นถึงประโยชน์เอ้ยมันมีประโยชน์มันดีเว้ยมันคุ้มเว้ยสีกุ้งไม่ได้ขาย200นะครับไม่ได้ต้องการขาย200ไม่ได้ต้องการที่คุณเปิดด้วย200ถ้าคุณเปิดด้วย200เฮียไม่เอาแผนนี้มาขายพวกคุณเลยไอ้แผน1ถึงแผน11แผน12ไม่ต้องมาขายครับโยนทิ้งไปถ้าขายแค่200ก็พอบอกค่าสมัคร200ซื้อทีจบแต่การมีให้ตัวเลือกเพราะเฮียบองผู้บริหารมองว่าเฮ้ยเขาต้องซื้อสมาชิกต้องได้อะไรที่คุ้มกว่าคนทั่วไปดังนั้นแผนไมโครเนี่ยอาจารย์บอกเลยครับเสมอว่ามันไม่ใช่แผนที่เป็นสวัสดิการสวัสดิการหรือสิทธิพิเศษจริงๆก็คือแผนที่ใช้คำว่าแผน1แผน2แผน3แผน4ไปจนถึงแผน22นั่นคือสิทธิพิเศษของสมาชิกสี่กลุ่มอย่างแท้จริงเพราะคุณไม่สามารถหาเบี้ยประมาณนี้และซื้อความคงประมาณนี้จากที่เห็นได้ครับอันนี้อาจารย์กล้าการันตีและสำคัญคือณตอนนี้สี่กลุ่มเราก็ไม่ได้แยกขั้นอาชีพอะไรด้วยก็สามารถซื้อได้ทุกขั้นอาชีพแต่เพราะเราขอแค่ใบคำขอถูกไหมครับเราขอแค่ใบคำขอของสี่กลุ่มนี้นะไม่ได้ขอใบคำขอกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันถูกเลสในส่วนของตัวเบี้ยไม่หมดแล้วเป็นโอกาสที่คุณจะได้ซื้อไม่ว่าจะเป็นแบบที่มีเฉลี่ยที่มีค่าโปร่งศพที่ความคุ้มครองชีวิตสูงๆนะครับที่มีความคุ้มครองชีวิตสูงๆคุณก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับผมมาดูต่อนะครับและเราก็ยังมีแผนในส่วนของแผนปุ๊บนะครับอาจารย์นำเสนอแผนปุ๊บเป็นการปุ๊บแผน1ถึงแผนไหนเอาอาจารย์ไม่นับแผนที่มันเป็นแผนคนอายุ70นะครับอาจารย์นับเฉพาะแผนที่คนอายุ60แล้วกันไม่เกินนี้นะครับเพราะเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่เกินนี้กันแล้วแหละนะครับโอเคก็คือแผนที่1ไปจนถึงแผนที่3นะครับเรามีความคุ้มครองตั้งแต่เท่าไหร่ครับตั้งแต่เท่าไหร่ครับ 200,000 1ล้านครับ200,000ไปจนถึง1ล้านนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับ 200,000 เนี่ยเบี้ย250ก็คือแสนละ100ยกเว้นตัวแผน 200,000 นะครับที่เป็น250นอกนั้นก็เฉลี่ยแล้ววันแผนละ200เฉลี่ยนะเฉลี่ยแล้วแผนละ200ครับไอ้เฉลี่ยแล้วแผนละ100ก็คือถ้าเราซื้อทุน1ล้านครับเราก็จ่ายเท่าไหร่ 1,000 แต่อย่าลืมนะครับซื้อทุน1ล้านที่เนี่ยโอเคผมซื้อที่1เลยอาจารย์บอกว่าถ้าคุณไปซื้อประกันอื่นที่อื่นนะครับถามว่ามีไหมที่แบบเดี๋ยวอาจารย์ถามดูตัวนึงบางคนอาจจะบอกเฮ้ยอาจารย์น่าจะมีนะผมว่านะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนะถามว่ามีไหมมีครับแต่จะได้ดูก่อนนะแล้วเราค่อยกลับมาดูตัวนี้กันสินค้าเบี้ยประกันนะครับปึ๊ด
APA ตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาสามารถให้แบบไอ้ตัวนี้เราได้เลยก็คือของวิริยะนะครับที่แบบมีไม่ต้องซื้อค่ารักษาพยาบาลแต่ก่อนมันจะมีของไทยประกันด้วยนะครับอ่ะตัวนี้นี่ครับ PA 24ชั่วโมงนะครับโอเคอาจารย์ครับบริษัทอื่นมีไมโครอินชลันขายได้ไหมครับในตัวมีครับของสีกรุงอันนี้ครับบริษัทอื่นนะครับกรุงเทพครับสินมันคงได้นำคุ้มภัยฮะเพราะว่าคุ้มภัยเราได้ค่าคอมด้วยเห็นแล้วฮะคุ้มภัยเราได้ค่าคอมด้วยครับคุ้มภัยอ๋อเหรอครับใช่ครับคุ้มภัยโตเกียวเหรอครับใช่แล้วนั้นไม่มีค่าคอมนะมีคุ้มภัยเจ้าเดียวมีค่าคอมด้วยเจ๋วเลยครับใช่ครับมีค่าคอมเจ้าเดียวนะครับเจ้าเดียวนอกนั้นเป็นสดเป็นซื้อเพื่อเป็นสวัสดิการโอเคคือจริงๆไอ้ตัวแผนไมโครเนี่ยมันซื้อได้2กรมธรรม์ถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับโดยทั่วไปก็คือ2กรมธรรม์อย่างนี้ก็ซื้อแผน10ที่เป็น400แล้วก็ซื้อไมโครอินชูรันที่อื่นอีก200เราก็ได้ความคุ้มครองค่าปรุงศพ 40,000 ใช่ครับเสียดายปรุงศพ 50,000 เนี่ยเขาไม่ขายแล้วนะอาจารย์ไม่ครับเพราะมันมีความเสี่ยงเพราะเขาจ่ายค่าปรุงศพไปเยอะครับเขาเลยลดตัวนี้ลงมาปีที่แล้วแต่ค่าปรุงศพไม่ใช่ว่าแผนแพงนะแผน100นึงแผน200ทั้งนั้นนะที่จ่ายไอ้คนซื้อแผนแพงอ่ะไม่สักคนน่ะผมบอกเลยค่าปรุงศพแต่คนซื้อ200อ่ะที่เขาจ่ายเยอะเขาเลยปรับลดครับตามความเสี่ยงแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็คืออาจจะเป็นผลมาจากในส่วนของตัวประกันโควิดที่กรุงเทพขายด้วยเขาเลยลดความเสี่ยงตัวนี้ลงไปด้วยใช่ครับมีโอกาสไหมครับที่กรุงเทพเขาจะยกเลิกการขายประกันกลุ่มตัวนี้ครับประกันกลุ่มอ๋อพันเป็นยังเป็นพันธมิตรที่ดีกันอยู่ครับแผนสมัครพวกนี้มีโอกาสที่อนาคตเขาจะยกเลิกการขายไหมครับมีไหมมีฮะที่ผ่านมาเราเปลี่ยนประมาณปีทุกปีนะแต่ตอนนี้เราใช้กรุงเทพมาหนีประมาณ3ปีแล้วสามปีละก็คือ3ปีต่อเนื่องนะครับจริงๆกรุงเทพเราเปลี่ยนมาใช้เรื่อยๆฮะแต่ตอนนี้ที่ใช้มาคือกรุงเทพ3ปีต่อเนื่องละเดี๋ยวอาจารย์ที่ดูนะครับคุณดูนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือมันจะมีแยกขั้นอาชีพถูกไหมสังเกตไหมมีแยกขั้นอาชีพใช่ไหมครับชัดเจนเนาะมีแยกขั้นอาชีพชัดเจนนะครับโอเคนะครับนะมีการแยกขั้นอาชีพชัดเจนนะครับอาชีพที่ชัดเจนเลยว่าแต่ละอาชีพเนี่ยยังไงเท่าไหร่นะครับเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นโอเคมีการแยกขั้นอาชีพชัดเจนนะครับสังเกตนะเห็นไหมครับขั้นหนึ่งขั้นสองถ้าคุณถ้าเปี้ยนะครับในกรณีดูนะฮะเรามองที่ทุน 200,000 ตัวนี้คุณดูนะครับถ้าทุน 200,000 เราไม่เอาค่ารักษาพยาบาลชั้น1นะครับจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ครับ294นะจะกลับไปดูแผนของสีกรุงนะครับเป็นอบ1เหมือนกันนะจะเทียบดูแผนของสีกรุงเรานะครับดูแผนของสีกรุงเรานะเอาไปไหนฮะไปไหนเอาไม่เข้าไปดูใครละโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นแวบๆไปเลยเนาะไม่เป็นไรนะครับเอาละใจเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นะครับอันนั้นขนาดค่าอาชีพอาชีพหนึ่งนะคุณลองนะค่าอาชีพหนึ่งนะครับเมื่อกี้ค่าอาชีพหนึ่งนะเห็นไหม
ยังเห็นเนาะทุกคนน่าจะเห็นใช่ไหมครับค่าอาชีพหนึ่งทุนสองแสนทุนสองแสนนะครับทุนสองแสนเบี้ย279แล้วคราวนี้อ่ะให้ดูนิดนึงแล้วกันนะทุนสองแสนเบี้ย279นะครับแล้วก็ถ้าเป็นค่าอาชีพสองสี่หนึ่งแปดห้าสี่สี่สองนะครับถ้าเป็นค่าอาชีพสามแต่ของสีกุ้งอ่ะเราไม่สนครับว่าท่านขั้นอาชีพอะไรเห็นไหมครับเราไม่สนครับว่าท่านขั้นอาชีพไหนนะครับโอเคไหมเนี่ยแผน2ดูครับแผน2นะสังเกตไหมครับแผน2เดี๋ยวนะแผน1ไม่ใช่แผน2แผน1เห็นไหมครับเราจ่ายแค่250ไม่ว่าคุณจะมาอาชีพไหนก็ตามคุณจ่ายเพียง250คุณได้ความคุ้มครอง200นะครับ500,000คุณจ่ายแค่500อ่ะกลับไปดูที่วิทยานะครับมันจะมีแผนสูงสุด500,000เหมือนกันดูค่าอาชีพขั้น1ครับเนี่ยจ่าย700ตัวนึงจ่าย 1,000 กว่าเห็นไหมไม่รับขั้น3ด้วยเห็นปะเห็นไหมฮะคำถามคือประกันสมอุบัติเหตุสมาชิกอะแผนอะไรคือแผนอะไรคือแผนเป็นสวัสดิการแผนที่ไม่มีที่ไหนมีไม่มีที่ไหนเหมือนก็คือแผนหนึ่งนะครับแผนที่เขียนด้วยคำว่าแผนหนึ่งเป็นต้นไปนั่นแหละครับคือสวัสดิการไม่ใช่ว่านั่นแหละครับคือสิทธิพิเศษที่ไม่มีที่อื่นจริงๆนะครับเข้าใจไหมค่อยนับแบบนั้นนะครับแล้วก็ใช้พันหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าคุณอยากซื้อค่าปรุงศพเพิ่มทุนหน้าแสนปกติอ่ะตัวเนี้ยทุนหน้าแสนปกติเราจ่ายเท่าไหร่ครับเราจ่าย500อยู่แล้วถูกไหมเราซื้อทุนหน้าแสนจากตรงนี้ใช่ไหมครับเราเพิ่มอีกเท่าไหร่450เราได้ความเราก็ได้ค่าปรุงศพเท่าไหร่ครับค่าปรุงศพ 20,000 เห็นป่ะค่าปรุงศพ 20,000 นะครับแพงที่ค่าปรุงศพนี่แหละเนี่ยก็ได้ความคองคือจ่าย500อ่ะทุนหน้าแสนแล้วคราวนี้ก็เพิ่มอีก450เราก็ได้ค่าปรุงศพ 20,000 ถูกมั้ยค่าปรุงศพ 20,000 นะครับคุ้มๆกันไปก็แล้วแต่ว่าจะฟิกกันไหนนะครับหรือแม้กระทั่งซื้อร้านแต่ว่าร้านหนึ่งอ่ะพี่จันว่าก็สูงอยู่นะเพราะถ้าร้านหนึ่งทุกอย่างคุ้มครองร้านหนึ่งหมดเลยนะครับแต่ว่าค่าปรุงศพแค่ 20,000 มันก็เหมือนกับถ้าเทียบกับแผนร้านหนึ่งเนาะแล้วมันเหมือนกับว่าเราซื้ออ่ะถ้าเทียบกับแผน3กับแผน12คุณดูนะครับแผน3กับแผน12นะร้านหนึ่งเหมือนกันเลยแต่ตัวหนึ่งต่างกันแค่มี 20,000 กับไม่มีค่าปรุงศพกับไม่มีค่าปรุงศพแต่เบี้ยเพิ่มขึ้นมาเป็น950บาทแผ่น12นี่จะปิดยากครับจริงๆมันน่าจะคุยยากอยู่แผ่นนี้มาดูครับแผนที่อาจารย์มองว่าเป็นแผนที่โอเคครับเป็นแผนที่เราที่ใจเขาเห็นประโยชน์ของการทำประกันจริงๆกันนะครับก็คือแผนที่7ถึง9นะครับแผนนี้รับตั้งแต่อายุ17ปีถึง60ปีนะครับตัวนี้จะมีค่ารักษาให้ต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับ12ครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับเราจ่ายเบี้ยแค่500ได้ครั้งละ 5,000 นะครับเอาง่ายๆจ่ายเบี้ยสัก10ปีเข้าลงรักษาอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุทั้งครั้งละ 5,000 เนี่ย2ครั้งคุ้มครับเราไม่ได้บอกอย่างให้คุณเกิดนะแต่จะบอกว่าสมมติวันนี้คุณต้องสมัครอยู่แล้ว200แต่คุณต้องการสมัครเพื่อจะได้เอาไปใช้เป็นส่วนลดไปซื้อส่วนลดเป็นลดค่าคอมประกันรถยนต์คุณคุณจำต้องสมัคร200อยู่แล้วคุณจ่ายเพิ่มอีก350ไหมได้ค่ารักษา 5,000 บาทต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งติดรถไว้เข้าใจไหมติดตัวคุณเองไว้อะดีกว่าไหมต้องบอกว่าราคานี้นะครับแต่ก่อนมันจะมีตัวที่มาสู้แผนนี้ได้ก็คือไทยประกันนะครับไทยประกันตอนนั้นโอเคตอนที่มันเปิดตัวแผนใหม่แล้วมันก็หายไปแล้วเนี่ยนะครับเยอะเหมือนกันนะครับก็ถูกกว่าประมาณ500แต่ว่าได้ความคุ้มครองเป็นหมื่นแต่ตัวเนี้ยสุดท้ายแล้วเขาเฟดตัวออกไปแล้วครับก็ตัวนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งแล้วว่า550
ได้ความคุ้มครอง 5,000 วันนี้คุณไปเปิดดูได้ครับถ้าจำไม่ผิดอาจารย์จะเห็นแต่นี่มันคุ้มครอง 5,000 รู้สึกจะเป็นของไทยไพบูลเบี้ย700 700เบี้ยประมาณ700นะครับแพงสูงกว่านะครับตัวนี้ก็ให้ความคุ้มครองถึงแสนนะฮะแต่ว่าโอเคในครั้งละ 5,000 โอเคสมมติว่าคุณทำ10ปีอันนี้บอกอาจารย์บอกเฮ้ยเคมทำเบี้ย10ปีจ่ายเบี้ย 5,000คุณเคมสัก2ครั้งใน10ปีนะคุณเคมวันเดียวสัก2ครั้งค่ารักษาที่โรงพยาบาลสมมุติว่าในเครือเหตุจำเป็นไปติดตัวไว้เผื่อเกิดผงเกิดแผลเข้ารักษาโรงพยาบาลในคนมีบัตรแคร์การ์ดยื่นปุ๊บ 2,000 ไม่ต้องจ่าย 3,000 ไม่ต้องจ่ายดีไหมดีไหมฮะอาจารย์ถือว่าดีนะคือแผนเนี่ยไอแผนเนี่ยมันเป็นแผนซิกเนเจอร์เป็นหมวดของอุปจารย์นะแผน500เป็นแผนซิกเนเจอร์ส่วนแผนอื่นๆเราตรงๆว่าถ้ากลุ่มขั้นอาชีพคุณไม่ใช่ขั้นอาชีพที่เสี่ยงถ้าคุณเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2แนะนำดูกลุ่มอื่นครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มคุณเช่นเป็นกลุ่มอาชีพขั้น3เช่นเป็นพนักงานขับมอเตอร์ไซค์คนที่มีความเสี่ยงเลยเป็นช่างกลช่างยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์แนะนำซื้อแผนพวกนี้เพราะยังไม่มีการตอบคำถามสุขภาพเพราะจะซื้อก็รีบซื้อนะครับวันใดวันหนึ่งถ้าเขาเปลี่ยนเงื่อนไขว่าต่อไปจะต้องมาเปิดเผยเรื่องสุขภาพตอนนั้นจะซื้อยากนะโอเคไหมครับเนาะคร่าวๆนะครับตัวนี้คือแนวทางนะครับอยากให้เขาเห็นว่าเฮ้ยถ้าสมมติคุณลองคิดดูว่าถ้าเขาได้ใช้ 5,000 บาทตัวนี้ครับคิดว่าเขาจะบอกต่อไหมคือเขาซื้อปีเดียวคุ้มแล้วสมมติถ้าเขาเกิดเหตุแล้วเขาได้ใช้อ่ะมีดบาดป่าบาดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปใช้โรงพยาบาลอีกเครือล้างแผลสมมติอุบัติเหตุหนึ่งครั้งล้างแผลมัน 2,000 จ่ายเบี้ย10ปีอีก4ปียังคุ้มเลยจ่ายเหมือนจ่ายเบี้ยฟรีไปอีก4ปียังคุ้มเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ขึ้นมาประหยัดเงินเราประหยัดเงินให้เรา 2,000 นะเราจ่ายเบี้ย4ปียังคุ้มเลยถูกไหมฮะถ้าปีแรกเราเคมใช่ไหมเคลียร์ไหมครับนี่คือแนวทางในการที่จะนำไปสู่นะครับอย่าไปคิดว่า200นี่คือบริการครับตัวที่เป็นบริการที่เฮียสี่กรุงจัดมาให้เราก็คือแผนตั้งแต่ที่คนใช้คำว่าแผน1นั่นแหละครับคือสิ่งที่ประกันอื่นไม่มี10 8 9ล่ะไอ้แผน8แผน9ล่ะอาจารย์มันไม่ใช่บริการมันเป็นครับแต่มันถ้าเทียบกับบางแผนประกันถ้าเป็นอาชีพไม่เสี่ยงแผนพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ที่สุดแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าคุณกลัวเรื่องพวกนี้ให้ความไม่สงบเนี่ยแล้วอยากซื้อความคุ้มครองสูงๆมาซื้อตัวนี้บอกไหมครับบอกไหมเช่นถ้าคุณจะซื้อความไม่สงบใช่ไหมถ้าคุณจะซื้อความไม่สงบเลยเนี่ยนะครับห้าแสนเนี่ยคุณก็จ่าย500แสดงว่า1,000เนี่ยคือคุณเอาเป็นค่ารักษาพยาบาลถูกไหม25,000ใช่ไหมครับ25,000ต่อครั้งก็ได้1,000คือ25,000นะครับเบี้ยแค่1,500บาทก็ถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงนะครับค่ารักษานะฮะแต่คุณเอ้าง่ายถ้าคุณบอกคุณลบ200ที่คุณจะซื้อเพื่อก็เหมือนคุณซื้อแค่ 1,300 อ่ะงอแม่หนูซื้อ 1,300 นะครับอ่ะเคลียร์นะก็ถือว่าคุ้มสำหรับคุณครับอย่างตัวนี้ก็เหมือนคุณซื้อแค่350จะได้ค่ารักษาเท่าไหร่ครับ 5,000 คุณรักษา 2,000 คุณก็คุ้มแล้วอ่ะถูกไหมคุณก็คุ้มแล้วนะครับพดคุ้มคุณล้างแผลทีนึงก็คุ้มแล้วครับมันไม่ได้อยากเกิดขึ้นถ้ามันเกิดก็มีตัวนี้ซัพพอร์ตให้นะครับเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือด้วยคือกรุงเทพประกันภัยนะครับลองไปนำเสนอดูนะครับถ้าเขาบอกครอบมีเงินแค่สองแล้วแต่เขาแต่ยังมานั่งเสียดายทีหลังในวันที่เริ่มมาเรียนรู้นะว่าโอ้ยนี้เสียซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะหลายคนเองไม่มีใครไปเปิดนะครับจะบอกว่าไม่มีใครมาเปิดแผนนี้ให้ดูนะครับหรือดูก็ไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจปั๊บเขาก็มองผ่านพอมองผ่านปั๊บก็ไม่ซื้อพอไม่ซื้อปั๊บพอรู้อีกทีก็เหมือนพวกคุณนี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมีแม่ทีมบอกพวกคุณไหมอธิบายแผนแบบนี้ให้พวกคุณฟังไหมว่ามันคุ้มไปยังไงมีไหมครับไม่เคยมีใครอธิบายเลยครับอาจารย์ถ้าเกิดผมรู้ตั้งแต่ตอนแรกครับผมซื้อแผน50,000แล้วครับถ้าผมสบ50,000ในตัว900กว่าบาทไม่ต้องพันนะตอนแรกมันอะไรนะใช่ไหมครับนั่นแหละก็อย่างเงี้ยฮะมันเราถ้าเราเล่าลองคิดดูว่าเวลามาเซอร์ไพรส์เองอะมุมนะไม่รู้ถ้าคนคิดลบหรือคนที่แบบมันจะมองไม่ยังมองโอ้โห
ทำไมไม่บอกเราอ่ะเออเผื่อเราจะได้ซื้อตัวนี้จริงๆว่าคนไทยยังไม่วางแผนการเงินซะเยอะอาจารย์ใช่มันซื้อไม่คุ้มหรือเปล่าวันนี้นั่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ารู้มารู้ทีหลังวันนี้บางคนมันก็คิดลบไงเออบางคนไม่คิดลบก็แล้วไปแต่บางคนคิดลบก็เออมองเราก็ไปห้ามมองคิดเขาไม่ได้ครับทุกทีเราแนะนำเขาไปแล้วเขาไม่เอาก็ถือว่าเราแนะนำแล้วถูกไหมผมเคยเจอเพื่อนหลายคนนะครับที่ไม่เคยซื้อสวัสดิการให้ตัวเองเลยเพราะจากไปคนข้างหลังนี่เดือดร้อนอย่างเพื่อนที่รู้จักอย่างเงี้ยฮะออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุนั่งรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้จดทะเบียนแฟนก็ท้องนะครับปรากฏว่าไอตัวที่เบิกนะฮะก็ไปให้พ่อแม่หมดเลยเมียกับลูกไม่ได้เลยนะครับเออเป็นน่าเสียดายมากแล้วก็อยู่ลำบากแล้วมีเพื่อนผมอีกคนนึงก็แบบไม่ได้จดทะเบียนกันเกิดเหตุปุ๊บไม่สามารถเบิกได้เลยตัวพรบได้ครอบครัวพี่น้องหมดเลยทั้งที่ตัวเองจัดงานศพนะครับ อย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแต่ว่าหลายคนก็เกิดผมก็เคยแนะนำให้เพื่อนซื้อประกันนะฮะ500 บาทก็คุ้มครองแสนหนึ่งนะครับคุ้มครอง500,000ตอนนั้นก็มีคุ้มครองมอเตอร์ไซค์ด้วยเสียชีวิตปรากฏว่าเงินเขาได้500,000ไปเพราะเขาหาเงิน2 คนอีกคนหนึ่งสูญเสียความสามารถในการหาเงินและเสียชีวิตก็ยังมีเงิน500,000มาประคองในช่วงที่เขาเดือดร้อนนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากครับตัว PA หลายคนก็ไม่ได้ตระหนักนะครับผมว่ามันแต่ว่าวิธีการคือต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าถึงประโยชน์ของตัวนี้มันเหมือนกับเงินสำรองช่วยเหลือฉุกเฉินได้ดีมากครับตัวนี้ผมก็แปลกใจว่าหลายคนทำไมไม่ซื้อนะครับไม่จริงๆไม่ต้องแปลกใจครับเราต้องมันมีสองอย่างครับมันคนเราอ่ะมันจะไม่กล้าควักเงินเมื่อรู้สึกว่าเงินที่จ่ายไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้อันนี้สำคัญถ้าเขามีเงินนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามองว่าไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาจะได้จ่ายเขาจะไม่อยากควักแต่ถ้ารู้สึกว่ามันคุ้มเขามีเขาควักนะครับเงินเขาบอกว่าเงินคำว่าไม่มีเงินอ่ะไม่มีจริงเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรานำไปขายสิ่งที่เรานำไปคุยเนี่ยคุ้มกับเงินที่เขาจ่ายหรือเปล่ามันสังเกตไม่ยากหรอกครับถ้าสมมติว่าอะไรลดราคาแล้วเขารู้สึกว่าคุ้มอ่ะเงินแพงกันเลยสุดคุณจำช่วงที่อะไรนะเชฟโรเลตจำไหมครับเชฟโรเลตอ๋อที่ลดราคาครับใช่ลดราคาถามว่าคนไทยบอกไม่มีตังค์แต่แห่เข้าไปซื้อสดบางคนบอกซื้อสดก็จะซื้อราคาลดครึ่งหนึ่งทำไมเขาถึงกล้าซื้ออันทั้งที่ศูนย์ก็จะไม่มีอะไรก็จะไม่มีถูกไหมศูนย์การบริการจะไม่มีการบริการอะไรก็จะหายากถูกไหมครับแต่ทำไมเขาซื้อก็เขามองว่าราคาที่ซื้อกับสิ่งที่เขาจะเจอสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นไรแต่เขาก็จะว่าเฮ้ยราคาที่ซื้อแม่งโคตรคุ้มมองไหมก็ยังไงก็ถึงมันถึงประเด็นมันประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เขาได้มันคุ้มกับที่เขาจ่ายหรือเปล่าวันนี้คุณบอกไม่มีเงินแต่พอบางอย่างที่คุณอยากได้คุณควักเงินเลยคุณเคยเป็นไหมแบบประมาณว่าเฮ้ยจะเก็บเงินพอเจออะไรบางอย่างมากระตุ้นนี่ซื้อเลยอ่ะแล้วมาดูเงินในกระเป๋าที่โอ้ซื้อทำไมวะอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นมันเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังจะซื้อนี่มันคุ้มนะมองไหมแต่จะคุ้มด้านไหนสนองตัวไหนอีกเรื่องนึงมองไหมครับแต่หลายๆคนนี้ก็มานั่งเสียดายเงินทีหลังมองไปมานั่งเสียดายเงินบ้างไม่เสียดายแล้วแต่เคสปัญหาการไม่วางแผนการเงินเนี่ยมันเป็นความว่าเป็นเรื่องปกติของคนไทยครับเป็นเรื่องปกติของกลุ่มคนไทยเพราะคนเราก็จะมองว่าประกันเป็นเรื่องรองครับเพราะว่าเราไม่รับเองก็ไม่ได้ค่อยให้สนับสนุนประโยชน์ด้านนี้เท่าไหร่คือถามว่าสนับสนุนก็เป็นการสนับสนุนแบบไกลๆมองไหมซึ่งต่างจากอเมริกันหรือญี่ปุ่นครับเพราะว่าญี่ปุ่นนี่แบบถ้าจบบอกว่าสามีเนาะถ้าบอกว่าสามีเนี่ยตายคนหนึ่งเนี่ย
โอ้อยู่กันสบายเลยครอบครัวอยู่กันสบายเลยลูกอะไรที่อยู่กันสบายเพราะว่าเขาทำโอ้คุณคิดดูนะเฉลี่ยนะครับของคนทั้งประเทศอ่ะเขาบอกว่ากรมธรรม์เนี่ยโดยเฉลี่ยของคนในประเทศญี่ปุ่นมัน 400% นะครับเอาง่ายๆว่า1คนมี4กรมอ่ะเฉลี่ยแต่แน่นอนนะบางคนมันไม่ได้มี4กรมแต่เฉลี่ยมี4กรมอ่ะคุณคิดว่าบางคนมันจะถือกี่กรมอ่ะเราไปลองวัดกับไทยเอาไทยมีกรมธรรม์แค่ถึงแค่ 30% หรือเปล่าในไม่ถึงด้วยมั้งไม่ถึงในน้อยมากครับในประชากรน้อยมากครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมคนไทยต่างกันหนึ่งเลยอ่ะมันทำให้บริษัทประกันหมายถึงว่าทางรัฐมันทำให้บริษัทประกันทุกบริษัทกลายเป็นธุรกิจครับมันไม่ใช่ความจำเป็นไม่ใช่เชิงบังคับอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่รัฐเราทำเลยอนาคตจะมีบังคับเหมือนกับเป็นพรบรถยนต์ไหมครับอาจารย์เป็นสวัสดิการภาคบังคับที่ว่าอย่างน้อยมีพื้นฐานว่าไอตัวไมโครอินชลันเนี่ยคุณต้องมีอะไรเงี้ยไมโครผมว่าไม่ได้บังคับเลยครับเพราะว่ามันเป็นภาคสมัครใจจะมีโอกาสในการบังคับไหมฮะอาจารย์ยากครับถ้าเป็นการชีวิตนะแต่ถ้าเป็นรถยนต์อ่ะมันเคยมีการพูดถึงอยู่ว่ากรณีรถยนต์อ่ะเราอยากให้มีประกันชั้น3เป็นพื้นฐานเพราะมีพรบมันคุ้มครองเยอะคนแต่เอาจริงๆเวลาชนเนี่ยทรัพย์สินมันเสียหายไงครับแต่ทรัพย์สินเนี่ยเสียหายแล้วเวลาเรื่องทรัพย์สินเนี่ยเป็นคดีมากกว่าเรื่องคนอีกชนคนตายเอาตรงๆนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเราพูดถึงรูปคดีที่อาจารย์เคยช่วยมาคือถ้าชนคนตายอ่ะถ้าเรามีพรบบางทีก็เคลียร์จบได้แต่ถ้าเราเคลียร์เอาแบบสุดๆเลยนะพรบประกันช่วยเราให้รอดจากคุกได้ยอมความกันได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยเยียวยาเป็นงานอย่างน้อยภาคสมัครใจครับมีชั้น3กับพรบนี่มันแบบอุ่นใจไปเยอะนะมันก็จะต้องมีอ่ะมันจะต้องมีอย่างนั้นพรบนะโอเคมันปิดได้แต่ถามว่าทรัพย์สินเนี่ยไอ้ทรัพย์สินเนี่ยตัวดีเลยเพราะอะไรเพราะชนแล้วเนี่ยมันเป็นคดีแพ่งแล้วมันเหมือนกับว่าแล้วมันเขาเรียกอะไรแล้วเป็นคดีแพ่งที่แบบคุณต้องหาตังค์มาจ่ายบอกไหมแล้วคนส่วนใหญ่สมมติว่าจ่ายเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยยังไม่จ่ายอ่ะยอมติดคุกเนี่ยคนไทยมันคิดง่ายอย่างเงี้ยไม่มีจ่ายหรอกยอมติดคุกมันมีประเด็นที่ผมคุยกับทีมงานกับเพื่อนในกรณีพวกกลุ่มชาปนกิจสงเคราะห์นะครับแล้วเราจะเอาตัวแผนสมัครเนี่ยไปปิดกับเขาเนี่ยมันจะมีแนวทางยังไงบ้างอะครับอาจารย์พอนึกออกไหมฮะพวกชาปนกิจสงเคราะห์เขาจะรวมเงินกันหักกรณีที่เกิดเสียชีวิตทุกกรณีนะครับเขาจะจ่ายแบบเฉลี่ยมีการเก็บเงินกับสมาชิกโอเคอาจารย์อย่าบอกงี้ก่อนเนาะประสบการณ์เลยนะครับการที่จะเอา PA 200เข้าสู่ชาปนกิจอย่างคือไม่ได้ยากแบบนะครับคือคำว่ายากหมายถึงว่าด้วยความที่ชาปนกิจมันไม่ได้มีเฉลี่ยอายุแค่ถึง60บางที61 65 66บอกไหมใช่ครับตรงนั้นนะครับเป็นประเด็นเลยมันจะไปไม่ถึงไงมันก็จะไม่เฮ้ยจุดสองแล้วอย่าลืมว่าชาปนกิจเนี่ยกลุ่มชาปนกิจบางกลุ่มมันจะเป็นแบบเก็บต่อศพนะฮะใช่ครับเก็บต่อศพครับแล้วก็เฉลี่ยกันจ่ายเก็บต่อศพจบสมัยเด็กผมเด็กรู้สึกว่าศพละ40ก็ไม่ได้ใจจะมีป้าคนนึงอ่ะเก็บตามบ้านอ่ะเวลามีคนตายศพละกี่ตัววันนี้ศพละ100หรือศพอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วนู่นมันถามว่าแบบเอาผมไม่แน่ใจว่าเขาส่วนใหญ่เขาเก็บไปเนี่ยเขาจ่ายหมดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะครับรูปแบบของชาปนกิจผมว่าจะเอาความจริงในผมว่ามองว่าถ้าจะซื้อเนาะถ้าจะซื้อหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าจะเข้าสู่ระบบประกันเนี่ยผมอยากให้เข้าสู่ระบบประกันดีกว่าเพราะว่าการแบบเฮ้ยเป็นกลุ่มชาปนกิจที่หรือว่าไม่ได้ผ่านองค์กรอะไรเงี้ยอันนี้น่ากลัวมันไม่ใช่ว่าน่ากลัวครับแบบ
แบบว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะกลายมาเฮ้ยมันเป็นการหลอกลวงเปล่าเนี่ยครับเราก็มันไม่ได้เยอะนะผมไม่รู้ว่ากี่หลังเบี้ยก็ถ้าได้เงินคืนมา40สมมุติ50 100หลังก็ได้แค่50 100หลังได้แค่ 5,000 นะในผมว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นตำบลหรือเป็นหมู่บ้านไงสมมติบ้านมี200หลังมันก็ได้ประมาณ10,000นึงแต่คุณเก็บเข้าไปเท่าไหร่อ่ะเก็บเข้าไปตั้ง50แล้วสมมติถ้า4ศพต่อปีอย่างเงี้ยนอกมั้ย4ศพต่อปีอย่างใช่ครับใช่ครับประเด็นนี้ผมก็คุยกับเพื่อนว่าหลังเพื่อนผมเนี่ยเป็นพวกชาปนกิจของกลุ่มเกษตรนะครับซึ่งมีสมาชิกก็หลักร้อยนะครับแล้วก็ปีนึงเก็บต่อคนเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกถามว่ามันเอาเข้าได้มั้ยทุกปีอะไรนะครับมันเอาก็ได้นะแต่จริงๆถามเอาเข้าได้แต่เราแผนต้องเอาแผน400เข้าไปครับใช่ครับคือมันต้องถามว่าเก็บสมมติคุณเก็บชาปนกิจเราฟังกันนะถ้าคุณเก็บชาปนกิจแล้วเก็บได้ประมาณสัก 20,000 สมมตินะเก็บได้ประมาณ 20,000 มองมั้ยสมมติว่าเก็บแล้วอยู่ประมาณ 20,000 น่ะต่อคนใช่มั้ยครับ 20,000 ต่อคนแต่ถ้าวันนี้เอาใหม่เลยสเต็ปคือคุณไม่รู้ว่าใครตายก็ช่างต้องเก็บ50ตลอดถูกไหมสมมุติ50บาทเนี่ยสมมุติถ้า30 50บาทเนี่ยเอา 20,000 ประมาณ5ตอนนี้ลองไปคุยกันดูได้สมมุติว่า50บาทหรือเขาเก็บเท่าไหร่ถ้าเก็บ100ก็ประมาณ200หลังคาเรือนมันเป็นชาปนกิจตำบลหรือชาปนกิจหมู่บ้านสมมุติถ้าเรามองชาปนกิจหมู่บ้านเป็นมัน100หลังคาเรือน1หมู่บ้านเนี่ยก็โอเคเป็นไปได้ซึ่งนั่นหมายเขาอย่าลืมนะครับการเก็บสมมติเราที่เก็บคิดแบบเยอะนะเก็บ100เนี่ยคิดตามใจนะครับเก็บ100เนี่ย200หลังคาเรือน1หมู่บ้านได้ 20,000 แล้วถ้าปีนั้นมีคนตาย4คนเก็บเท่าไหร่400แล้วถ้าปีนั้นมีคนตายทั้งปีนะครับไม่ใช่เดือนหนึ่งนะสัก10คนนึงแล้วจ่ายไปแล้ว500นี่แล้วจ่ายไปแล้ว 1,000 นึงนะแต่ถ้าเราตายตอนนั้นเราได้เท่าไหร่ 20,000 นะฮะตามทันไหมตามทันครับอาจารย์อันนี้กรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่ถ้าเกิดเราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเราได้ถึง 200,000 ได้ 200,000 นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงประเด็นที่ผมที่อาจารย์พูดตะกี้นี่คือเรื่องอายุอ่ะครับส่วนใหญ่พวกสูงอายุที่มันเกิน60นะครับที่เป็นสมาชิกเราอาจจะต้องจ่ายกันเองเก็บกันอีกซึ่งผมดูแล้วสถิติถ้าไปดูสถิติแล้วเนี่ยเราก็ดูสถิติคนแก่ว่าตายยังไงอะไรเงี้ยแล้วมาเปรียบเทียบทำตารางเสนอเขาก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับตอนนี้ผมก็กำลังเวิร์กตัวเลขเสนอหลายตัวครับคำว่าเสนอหลายตัวหมายความว่าถ้าผู้สูงอายุโอเคคุณกลับไปใช้ระเบียบเดิมไหมอันเนี้ยเอาเผื่อในส่วนของตัวผู้เสียชีวิตที่เป็นคนธรรมดาเป็นคนที่อายุไม่เกินอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้แต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าคุณจะเอาระบบสมาชิกไปใช้มันก็ต้องสมัครต่อกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของอย่าลืมนะครับมันจะมีเรื่องของตัวผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะเกิดคำว่าเฮ้ยมันฉันไม่ได้อยากทำไม่สมัครตรงนี้ก็เลยเป็นสมาชิกอ่ะมีการฟ้องร้องกันดีว่าหลอกลวงไปสมัครอะไรเงี้ยผมคิดตรงนี้นะครับแก้ไขปัญหาก็คือสมัครตรงกับนิติบุคคลก็ให้เขาสมัครในนามของนิติบุคคลนั้นนะครับต่อแบบชั้นเดียวกันเลยครับผลประโยชน์ก็เข้านิติบุคคลอย่างเดียวเลยครับอันนี้ก็ได้ครับแล้วแต่มุมมองพี่แต่ว่าส่วนของคนที่สูงอายุครับคนที่สูงอายุที่เกิน60แล้วก็ซื้อแผนที่เป็นอายุที่แบบ250บาทสำหรับกรณีเอาไว้เกิดเป็นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเขาก็จะได้คุ้มครองตรงนั้นยกเว้นกรณีเจ็บป่วยตายเราก็มาเก็บเงินเพิ่มเท่านั้นเองครับมันก็น่าจะมีโอกาสได้ครับ200หรือ250หรือ400ตัวนี้ครับ
นี่ผมก็จะมันก็ได้ครับแต่ว่าแบบเคยละเขาไม่เอาเขาแบบใช่ครับมันค่อนข้างยุ่งยากครับตรงเนี้ยเอาหนึ่งไม่เอาสองก็คือพอบอกว่าเฮ้ยคุณต้องจ่ายประมาณนี้นะเขาไม่เอาเขาค่อยจะเรียกแบบกูจ่ายทีละร้อยแต่กูไม่ได้นับว่าจำนวนครั้งในกี่ครั้งอะไรเงี้ยโอเคกว่ามันดีมาจ่าย400เนี่ยมองไหมคุณมองไหมดีมาจ่าย400เขาไม่เอาแต่ว่าเราจะลองนำเสนอมันก็ต้องมีอะไรเปรียบเทียบครับใช่ครับผมต้องทำตัวเลขเปรียบเทียบสถิติข้อมูลว่ามันเขาจะประหยัดไปได้ต่อคนเท่าไหร่อ่ะครับมันจะยังไง400เอาคุณจ่าย400แต่คุณจบเลยนะไม่ต้องมาไล่จ่ายอีกนะคุณเคลียร์คุณจบ400คุณเคลียร์ให้มันหมดเลยแล้วก็ต้องเคลียร์ให้เสร็จว่าก็จะถูกสมัครเป็นสมาชิกนะทุกคนจะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกับองค์กรนะกลุ่มเดียวกับสหกรณ์นะต่อตรงกับสหกรณ์นะเป็นสมาชิกเพื่อจะได้สวัสดิการซื้อตัวนี้แต่อย่าลืมฮะอีกประเด็นหนึ่งเลยนะอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ว่ามันก็เป็นประเด็นที่เซนซิทีฟนะครับไอ้ที่คุณถามตอนแรกเราบอกว่าแผนพวกนี้จะอยู่นานไหมมองไหมฮะใช่ครับคราวนี้ถ้าถือว่ามันวันในวันหนึ่งถ้าสีกรุงอยากคิดเปลี่ยนบริษัทหรือกรุงเทพบอกให้แผนนี้ไม่ได้แล้วสมมติอันนี้สมมติเฉยๆอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะครับมันก็จะมีปัญหาอ้าวเคยจ่าย400เอาจะอยู่ดีๆก็จะกลับไปใช้เดิมอ่ะมีปัญหาละอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงแต่ว่าอาจจะไม่ต้องคิดแก้ก็ได้ครับเพราะว่าแค่ถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยไม่มีสมมติว่าไม่มีเนี่ยคุณก็ไปใช้วิธีเดิมแต่ตัวนี้จะทำให้หนึ่งเลยอ่ะผมว่าประหยัดตรงนี้ว่าถ้าไม่สามารถดูคุณจ่าย400ทีเดียวจบดีกว่าคุณมาจ่ายแต่ก็ต้องไม่ดูฮะอันดับแรกก็ต้องไม่ดูก่อนว่าในปีนึงเนี่ยพื้นที่คุณตายกี่คนแล้วคุณเก็บได้เท่าไหร่ถ้าเก็บมาแล้วได้เรทประมาณ20,000นี่เราสู้ได้นะแต่ถ้าเขาบอกเขาเก็บทั้งองค์เขาเก็บทั้งหมดเนี่ยเขาได้มากกว่า40,000เขาได้มากกว่า20,000เล่นจาก30,000อย่างเงี้ยอันนี้ไปสู้เขาไม่ได้นะมองไหมแต่ถ้าเขาบอกว่าเก็บได้ประมาณนัก20,000หรือ20,000ต้นเขาต้องไปดูว่าเขาเฉลี่ยแล้วปีนึงเนี่ยเขาตายกี่คนคนในสักคนในตัวชาปนกิจเนี่ยเฉลี่ยแล้วเสียชีวิตประมาณปีละกี่คนแล้วเก็บเท่าไหร่สมมติเขาบอกว่าเก็บ50แล้วเขาบอกตายปีละ10คนสมมตินะเฉลี่ยตายปีละ10คนแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็มีสมาชิกแหว่งเรื่อยตายไปสัก10คนต่อปีก็แสดงว่าคุณถ้า50จ่าย10คนนะจ่ายละ500ถูกไหมปีนึงคุณถ้าคุณเก็บ50แต่คุณจ่ายไม่ต่ำกว่า500วันนี้ถ้าเราลดให้เป็นเหมาเลยคุณจ่ายทีเดียว400ต่อคนเลยจ่ายได้400วางไว้แล้วไม่ต้องมานั่งจ่ายอีกเกิดเสียชีวิตมาปั๊บเอาชาปนกิจเราเงินตัวนี้แหละ20,000ถ้าเจ็บป่วยตายนะแต่มันจะมีประเด็นตรงที่ว่า120วันด้วยครับอย่าลืมเรามี120วันด้วยนะบางทีชาปนกิจไม่ได้ดู120นะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญสมมติถ้าเราตัดประเด็น120ไปสมมติทุกคนเลย120ปั๊บเราประหยัดคุณไป101แล้วถ้าป่วยตายคุณได้20,000ถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับถูกฆาตกรรมรอบทำลายได้200,000ถูกไหมจักรยานยนต์เสียชีวิตได้200,000อุบัติเหตุทั่วไปแล้วเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเจอถาวรได้200,000ไม่ต้องตายนะบางอย่างไม่ต้องตายนะครับเช่นทุพพลภาพเจอถาวรยังไม่ตายใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีกว่าใช่โอเคไหมครับแล้วก็ความไม่สงบประท้วงกันอย่างเงี้ยวันนี้คืนนี้มีก่อวินาศภัยอะไรอย่างเงี้ยได้200,000อาจจะทำเป็นออปชั่นเพิ่มเอาไปขายเพื่อให้แนะนำใครอยากสนใจก็มาซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แล้วแต่ก็ลองมองดูว่าเราเป็นอย่างเงี้ยหรือจะเป็นความเป็นโครงการใครจะมาร่วมกันไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับลองดูก็ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ยังยืนยันว่ามันก็มีจุดที่นี่กันนิดหนึ่งแค่นั้นเองมันก็ต้องดูว่าทางนู้นมีข้อมูลอะไรเรามีอะไรด้วยอันนี้สำคัญเราจะต้องรู้ข้อมูลก่อนเราถึงจะมาวิเคราะห์ได้ถ้าเกิดเขาเป็น30,000ใช่ไหมครับ
30,000แล้วก็คุ้มภัยไปเพิ่มอีกหนึ่งอีกกรมธรรม์หนึ่งไงก็เป็นจะเป็นหกร้อยนะคงจบได้30,000ปีละ600นะอะไรนะปีหนึ่งปีละ600นะไอ้ที่ตัวค่าปรุงศพอะไรครับคุ้มภัยเหรอครับอันดับแรกคุณแกอูคุณต้องไปดูก่อนว่าเขาอ่ะตายเฉลี่ยกี่คนใช่ครับต้องมีสถิติครับเออชาปนกิจอายุแล้วก็สถิติการตายจากอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ชาปนกิจอ่ะเขาเก็บกันน่ะคนละเท่าไหร่แล้วต่อปีเขาตายกี่คนอันนี้คุณจะตอนนี้อย่างเพื่อนผมเนี่ยปีนึงเนี่ยจ่าย 3-4,000 นะครับเออถ้าจ่าย 3-4,000 ก็ต้องมันต้องได้มากกว่านั้นครับมันต้องไปดูก่อนว่าไอ้ชาปนกิจถ้า 3-4,000 มันไม่ใช่ชาปนกิจเก็บทั่วไปแล้วมันต้องเป็นชาปนกิจของทกส.ก็เป็นกลุ่มของเกษตรนะครับเออทกส.ครับมันอันนั้นได้น่าจะได้2-3 แสนมันจะไปอยู่ในคล้ายๆกับหมวดประกันชีวิตแต่ไม่ใช่ประกันชีวิตคือมันต้องจ่ายไปเรื่อยๆกว่าจะตายไปข้างในข้างนึงอ่ะได้พวกนี้มันจ่ายไปสักพักนึงอ่ะขาดทุนนะฮะโอเคหมายถึงประกันขาดทุนใช่ไหมครับแม่ตัวเขาอะขาดทุนพอเขาจ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยเงินที่เขาจ่ายไปอะกับเงินที่เขาจะได้อะเงินที่เขาจ่ายสูงเงินที่เขาจะได้แต่ถ้าไม่จ่ายต่อก็ไม่ได้เงินคืนมองโอเคเข้าใจแล้วครับไหมมันเวียนคืนไม่ได้นะครับไอ้พวกนี้คือสมมติว่าคุณแกอู้คุณจ่ายไปวันเดือนละปีละ3,000คุณจ่ายไปรวมๆแล้วคุณจะได้คืน200,000แต่คุณจ่ายไปแล้ว240,000อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณหยุดจ่ายต่อนะถ้าคุณยังไม่ตายแล้วคุณหยุดจ่ายนะไอ้200,000ที่คุณจะได้ไม่ได้นะครับหรือ240,000ที่คุณจ่ายไปก็เอาคืนไม่ได้นะออกมานั่นคือแนวทางถ้าคิดเลยถ้าเป็นชาปนกิจของตกส.กลุ่มสหกิจเกษตรกรจะเป็นอย่างนี้เออเพราะงั้นมันจะไม่ได้แค่10,000-20,000แน่นอนแต่ถ้าจะขายไปเป็นออปชั่นเสริมเสนอว่าเฮ้ยเขาสามารถถ้าไม่60เราตัวนี้ไปเสริมได้จะไปลองคุยเสริมได้แล้ว400จะได้ความพร้อมไม่มีเพราะแผนพวกนี้มันไม่มีที่อื่นอยู่แล้วครับมันมีที่สีกรุงที่เดียวใช่ครับตรงนี้มันไม่มีชั้นอาชีพด้วยมันน่าสนใจตรงนี้ใช่วันนี้เหลือประมาณนี้นะครับเนาะนั่นจะได้ไอเดียแน่ๆแนวละแล้วก็สมมุติว่าอยากฟังนะครับก็ไปฟังย้อนหลังในเพจแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆทยอยตัดนะครับเราไปลงใน YouTube นะครับส่วนสมาชิกนะครับจับให้มาฟังด้วยก็ส่งลิงก์เพจไปก็ดูครับไปกดไลค์กดแชร์นะครับอยู่นั่นแหละนะฮะตัวแบบไม่ตัดนะครับส่วนตัวตัดจะค่อยๆทยอยลง YouTubeนะครับโอเคครับคือมีประมาณนี้อาจารย์ครับไอ้ส่วนที่อาจารย์ที่เขียนในไอ้ที่ไว้บอร์ดอะครับครับอาจารย์จะพิมพ์ออกมาเป็นรูปแบบที่แบบอ่านง่ายๆได้มั้ยครับจะฝากรบกวนอาจารย์ประเด็นเนี่ยมันจะติดเวลาได้ป่ะนะโอเคครับเดี๋ยวไม่ไว้คราวหลังก็ได้ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับ